เช่นเดียวกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะเมืองเก่าที่นั่นกำลังเริ่มคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะจากวงน้ำชาเล็กๆที่มักจะมีผู้คนมาสนทนาพูดคุยกันพวกเขาก็เริ่มสนใจความเป็นไปของบ้านเมืองที่นั่นนะคะเพราะกำลังถูกท้าทายด้วยกระแสการพัฒนาจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ค่ะเรื่องเล่าจากน้ำชาของพวกเขาทำให้เกิดความตื่นตัวและเกิดกระแสในการอนุรักษ์เมืองเก่าทำอย่างไรให้เมืองเก่าของจังหวัดสงขลานั้นยังคงมีความเป็นเช่นเดิมอยู่ค่ะบรรยากาศร้านน้ำชายามเช้าพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองสงขลาที่นี่เปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมยามว่างสีสันจากข่าวสารที่นำมาบอกต่อและการบอกเล่าเรื่องราวในชุมชนร้านน้ำชาจึงเป็นเสน่ห์หนึ่งของเมืองที่มีส่วนช่วยรักษามรดกทางประวัติศาสตร์กำแพงเมืองสงขลานี่ก็เป็นกำแพงเดียวเรียกว่าในประเทศไทยก็ได้ที่สร้างด้วยหินสีแดงและที่อื่นก็ทำด้วยอิฐมันก็มีความเป็นเฉพาะโดดเด่นที่มันไม่เหมือนใครนะที่เราควรจะพักเป็นใจสงขลาเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเริ่มต้นประมาณพุทธศตวรรษที่22ถึง24มีศูนย์กลางการปกครอง3แห่งคือเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงเมืองสิงขลาหรือนครมลายูสงโคราต่อมาย้ายมาฝั่งแหลมสวนด้านตะวันตกของปากน้ำทะเลสาบสงขลาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2385เมืองสงขลาย้ายมาฝั่งตะวันออกของปากน้ำนับแต่นั้นมาสงขลามีพัฒนาการเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันร่องรอยที่หลงเหลือจากความเจริญในอดีตนอกจากกำแพงเมืองและป้อมเมืองโบราณยังมีสถาปัตยกรรมห้องแถวและอาคารจีที่ประยุกต์ตามอิทธิพลตะวันตกเห็นได้ชัดในบริเวณถนนนครนอกนครในและนางงามด้วยเหตุที่สงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเมืองด้วยโครงการใหญ่ระดับเมกะโปรเจกต์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจนทำให้ความสมัยใหม่เหล่านั้นลดทอนคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าสงขลาไปแทบหมดสิ้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านเมืองเก่าจึงกลายเป็นหัวข้อสนทนาในร้านน้ำชามานานหลายปีและขยายเป็นวงกว้างเมื่อเมืองสงขลาได้รับการประกาศให้เป็น1ใน10เมืองเก่ากลุ่มที่1ของประเทศไทยในปี2552โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่ามีอาณาเขตครอบคลุมชุมชนเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางซึ่งเป็นบริเวณคาบสมุทรมีน้ำล้อมรอบในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เห็นคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์ได้ลุกขึ้นมารวมกลุ่มในนามภาคีคนรักเมืองสงขลาและเครือข่ายด้านประชาสังคมเพื่อร่วมกันวางแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมวิถีชีวิตรวมถึงลักษณะเฉพาะทางของวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ภาคีคนรักเมืองสงขลาคือกลุ่มที่มีความสนใจเรื่องของเกี่ยวกับเมืองเก่าครับทุกคนมีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าเมืองเก่าก็เลยมารวมตัวกันครับเพื่อจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมืองเก่าในเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับกิจกรรมที่เราทำผ่านมาก็มีทั้งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องของการปลูกจิตสำนึกการเล่าเรื่องการสื่อความหมายเกี่ยวกับคุณค่าของเมืองเก่าครับแล้วก็บางส่วนเราก็ไปร่วมกับหน่วยงานราชการครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครสงขลาหรือจะเป็นของจังหวัดสงขลาเพื่อจะร่วมทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเมืองเก่าร่วมกันครับการพบปะพูดคุยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเมื่อใดที่ต้องเผชิญหน้ากับกรณีที่ท้าทายการอนุรักษ์เมืองเก่าการปรึกษาหารือก็จะเข้มข้นเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการก่อสร้างอาคารรูปแบบทันสมัยในย่านเมืองเก่า
เรื่องความสูงของอาคารและกระบวนการก่อสร้างที่ส่งแรงสะเทือนต่ออาคารเก่าแก่ที่มีอายุกว่า100ปีอาจส่งผลให้อาคารอนุรักษ์เหล่านี้ชำรุดหรือพังทลายลงได้อาคารที่เรามองเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นอาคารรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมนะครับซึ่งอายุนะครับของอาคารนะก็ประมาณ100กว่าปีนะครับก็จะเป็นอาคารที่สร้างเรียงต่อกันเป็นแถวๆนะครับแต่เรามองไปด้านหลังของผมนะครับจะเห็นได้ว่าก็จะมีอาคารรูปแบบสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นนะครับส่งผลกระทบให้นะครับมุมมองนะครับของการมองนะครับในระดับมุมบนนะครับเกิดการขาดความต่อเนื่องนะครับและคิดว่าในอนาคตนะครับหากมีอาคารสูงนะครับก่อสร้างขึ้นมาอีกนะครับก็จะส่งผลกระทบนะครับอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าในอนาคตนะครับถ้าเราหามาตรการนะครับและวิธีการป้องกันนะครับเราก็จะสามารถนะครับที่จะสร้างนะครับอาคารนะครับสมัยใหม่นะครับที่สามารถผสมผสานกับอาคารยุคเดิมได้นะครับพร้อมทั้งรูปแบบนะครับและวิธีการก่อสร้างนะครับจากวงสนทนาเล็กๆภายในร้านน้ำชาพัฒนาสู่การจัดตั้งเวทีเรียกร้องให้มีการทบทวนวิธีการก่อสร้างและรูปแบบของอาคารหลายครั้งเพื่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่ได้อย่างลงตัวและเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายลงได้ด้วยความพอใจของทุกฝ่ายที่ผ่านมานะคะมันคลี่คลายไปในทางที่ดีเพราะว่าชาวบ้านนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบริเวณรอบที่มีการก่อสร้างเนี่ยเขาเกิดการรวมตัวกันโดยแท้จริงนะคะเรียนชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวแล้วเนี่ยเขาก็มาหาภาคีคนรับเงินสงครามเพราะที่ภาคีเนี่ยเรามีฝ่ายวิชาการนะคือด้านสถาปนิกและภาคีเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ประสานตรงนี้โดยเราเชิญเอาภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสียนะคะแล้วก็ภาคราชการนะคะที่เกี่ยวข้องเช่นสิ่งแวดล้อมเช่นเทศบาลเชิญเจ้าของที่มีอำนาจตัดสินใจใหญ่ลงมาเลยค่ะมาคุยกับประชาชนแล้วก็มารับฟังว่าฉันต้องการอะไรแล้วก็ไปปรับนะคะก็ไปปรับพอปรับแล้วเนี่ยก็เอาแบบที่ก็ปรับเนี่ยมาทำประชาพิจารณ์กรณีการก่อสร้างอาคารทันสมัยในย่านเมืองเก่าเป็นตัวอย่างของการเปิดโอกาสให้พลเมืองที่ตื่นตัวตื่นรู้ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพินิจไตร่ตรองเรื่องราวที่เหมาะสมต่อบ้านเกิดของตนสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบันชาวสงขลายังคงนิยมไปใช้บริการร้านน้ำชาเพื่อพักผ่อนพบปะพูดคุยเจรจาธุรกิจการค้าสนทนาการบ้านการเมืองตลอดจนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายร้านน้ำชาจึงเป็นแหล่งไหลเวียนของข่าวสารทุกเรื่องราวรวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับคลี่คลายปัญหาของเมืองหากการพัฒนาเมืองมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบเรียนรู้ทำความเข้าใจเสนอปัญหาเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจตลอดจนรับผลจากการพัฒนาการเติบโตของเมืองย่อมเกิดประโยชน์และเป็นที่พอใจของทุกๆฝ่าย